อยู่แล้วเอ้คุณพระคุ้มครองนะเทวดารักษาทหารลูกเจ้าข้าเสด็จพ่อชลีเจ้าข้านี่แม่จะออกป่าแล้วเจ้าข้าไปร้านอาหารแล้วเจ้าข้าป่าแล้วเดี๋ยวเย็นแม่จะมาคุ้มครับกระนกกระหาเอ้ยเจ้าหิวนมก็ทนหน่อยเพราะว่าในถ้ำน่ะมันหมดผลไม้แล้วพระเจ้าค่ะตอนนี้ในถ้ำในอาสมไม่เหลืออะไรแล้วพระเจ้าค่ะแต่จริงๆแล้วน่ะในถ้ำน่ะยังมีผลไม้อยู่เยอะแต่ตัวเราเองน่ะรู้แล้วว่าวันนี้จะต้องมีตาชีชูชกฉลาเข้ามาขอจอมกุมารเพื่อเป็นทางเราจึงต้องให้มัตสีออกป่าเราเทวดาช่วยปกป้องไม่ให้มัตสีกลับมาทันที่เราจะยกชาลีกับกันหาให้กับเท่าตาชีชูชกเพื่อหวังเป็นทานพระโพธิญาณเบื้องหน้าหรือยังลูกยังเลยพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อกับข้าววัชรีหอยก็เยอะบทมาเช้าไปก็ครับพระป่านี่ใครเอาว่าทุกต้นนะครับที่เดินเข้ามาท่านใดอยากทำบุญได้ทุกต้นเพราะมันทุกบาททุกสตางค์เข้ากับด็อกเตอร์พระครูสุนทรคุณธาดาหลวงพ่อทองปริงของเราทั้งหมดนะครับไอ้เชิญนะผู้บ่าวเนี่ยเออชาลีกันหาเลยพระเจ้าค่ะเสียงใครโวยวายอยู่หน้าอาสมออกไปดูสิลูกออกมาดูหน่อยเร็วร้อนออกไปดูหน่อยลูกเดี๋ยวลูกจะออกไปดูให้ให้ข้าพี่ไม่ได้กลัวเลยนะกันหากลัวมันกลัวหน้ามึงเองเหรอเสด็จพี่ไม่รู้ว่าตาเท่านี้มันจับโปเกมอนที่วัดที่นี่หรอพี่นะไม่รู้หลบไปยังไงเห็นตัวเหลืองๆหนักกว่าตอนนี้กันเลี้ยวรถมากันหากลัวพี่ค้าเสด็จพี่นี่ใช่อาสมของพระเดชสันดรหรือเปล่าเนี่ยใช่เจ้าค่ะนายบอกพ่อให้ออกมารับกูหน่อยเสด็จพ่อท่านกำลังไม่ต้องสะดุ้งเสด็จทำไมพ่อออกมาบอกว่าท่านชูชกจะเข้ามามีธุระจะคุยด้วยท่านเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงจะมาให้ฉันมาจากเมืองคาลิคาล่าพี่ตาเท่าผู้เล็กชื่อตาชีชูชกจะประคองพบกับเสด็จพ่อไหมเจ้าค่ะตาชีชูชกชลาเจ้าค่ะประเดี๋ยวนี้มาอยู่หน้าอาสมอยู่หน้าอาสมแล้วเจ้าทองในที่เชิญเข้ามาลูกเสียภรรยาลูกเชิญแล้วพระเจ้าค่ะแล้วเขาว่าไงเขาบอกให้เสด็จพ่อเข้ามาเลยทำไมอ่ะกันหากลัวกลัวทำไมจ้ะน่ากลัวน่าเกลียดครับตาชีชูชกน่ากลัวขนาดนี้เขาบอกว่าให้พระธิดาไปรับอ่ะเดี๋ยวรออยู่ข้างในนะลูกพระเจ้าค่ะมีคนด้วยเหรอเนี่ยคนที่เจอกระทุกการจะตกใจทำไมนะแกเดี๋ยวแน่ใจนะว่าแกเป็นคนนะคนลูกศิษย์ด็อกเตอร์เขาเรียกเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปกินข้าวไม่ต้องกินประมาณช้ากินในน้ำก็ได้นี่ใช่พระเวสสันดรหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้ไม่นานว่าพระเวสสันดรพระเวสเราเข้ามาคุยกันในโลกเลยคุยดีเนาะลองเขาบอกว่าขออะไรได้หมดช้างม้าวัวควายราชรถแก้วปราสาทราชวังเดี๋ยวนี่ท่านเป็นตาชีชูชกถูกเดินทางมาจากไหนดิเมืองคาลิคาราชมาจากเมืองคาลิคาราชเดินทางคาลิคาราชนี่มันหลายร้อยพันโยชน์นะก็เนี่ยก็เดินทางมาจากบ้านเมืองใดล่ะก็มาขอใช่ขออะไรตอนนี้เหลืออะไรบ้างอ่ะตอนนี้เราก็เหลืออาสมเหลือลูกเราสองคนแล้วก็เหลือตัวเราเนี่ยพูดกันง่ายๆเวลาเราน้อยที่บ้านฉันก็จะมีเมียแม่มิตรดามีเมียสาวลูกโอ้ยยังท่านดูแล้วถ้าไม่มากก็คงไม่เกินร้อยถ้าไม่น้อยก็น่าสักแปดสิบบาทขออะไรขอนี่กันละกันขออะไรกันหาชาลีขอกันหาชาลีจะให้ช่วยดูแลแม่พิตดาเขาจะไม่มีลูกอย่าลืมสิตัดแล้วไม่คืนคำนะใช่จริงๆแล้วพ่อแม่รักลูกทุกคนพ่อแม่รักลูกทุกคนไม่ตัดลูกไม่ทิ้งลูกแต่ถ้าท่านอยากจะได้ตาชีชูชกว่ามาเราก็จะยกให้เนาะเราจะยกให้ท่านเป็นทานเนาะเพราะเราของพระโพธิญาณอยู่แล้วเรามีลงไปแอบกระเถิบเกียรติใจแล้วมันแกให้ท่านแน่ใช่ก็ได้มอบเราเป็นกษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำให้แล้วคืนต้องให้ถ้าท่านอยากได้เอาไปอันนี้ให้เลยนะไม่ได้ให้ยืมนะให้แล้วไม่ให้ยืมให้แล้วไม่เอาคืนด้วยโอเคชาลีสีตุริยวงยาวเลเจ้านครเกิดในมงกุฎเกตกรุงศรีวิราชใหญ่พ่อเมียวงาดอาตราหอมเจ้าสิมาเป็นสมเผ่ายานนาวะ
โลสัมภาวเดี๋ยวไว้ฟังหลวงพ่อเขาต่อแล้วกันวันนี้พระเดชพระคุณท่านเทรามาเยอะเนาะเดี๋ยวจะหาวันนั้นก็เขาเรียกโลสัมภาวกระดาชาดีเลยผมเรียบเรียบขึ้นมาเฮ้ยคุณร้อนจะสับแตกแล้วเนี่ยขึ้นมาทะลุไอ้หนูขึ้นมาทักไม่ไปน้องกระดาษน้องกระดาษมาดีเลยลูกพระบิดาแหมร้อนคนเดียวก็ไหลประตูก็ร้อนดูที่เรื่องของผู้หยดด้วยเนี่ยน้องกระดาษพนักร่มร่มไม่เขาไปอยู่กันร่มแดดชาดีพระเจ้าค่ะกระดาษพ่อเป็นเงินหน่อเนื้อประสาทสิ่งใดตัดแล้วไม่คืนคำเจ้ารู้ไหมว่าเราทั้งสี่จะเป็นพ่อจะเป็นแม่เจ้าพระแม่มัสสีพร้อมทั้งเจ้าชาลีและกันหาที่เข้ามาอยู่ในป่าวงกฏหวังอะไรหวังพระโพธิสัตว์พระบิดาหวังพระโพธิญาณพระนิพพานมีนานอนาคตเบื้องหน้าหมายสำเร็จยานเรื่องนี้จบขัดการที่พ่อยกเจ้าให้กระเท่าชูชกชลาพ่อถือว่าเป็นการทำทานสิ่งใดที่พ่อกระทำยกโดยเป็นบุญและบอกเป็นกุศลชาลีรักพ่อไหมลูกรักพ่อจบรักแม่ไหมลูกรักพ่อจบเจ้ามีอะไรอยากจะสั่งเสียพ่อไหมลูกลูกมีอย่างเดียวที่อยากจะบอกเสด็จพ่อสั่งเสียอะไรว่ามาลูกถ้าแม่วันนี้ถ้าแม่กลับมาให้แม่ตามลูกทั้งสองไปอย่าเพิ่งให้นะจนกว่าท่านด็อกเตอร์จะต้องมาเคลียร์กันดูชัดก่อนพูดแล้วโมโหผมมาถึงตั้งแต่ตีสี่หลวงพ่อเพิ่งจะออกมาโมโหจริงๆตั้งแต่เป็นด็อกเตอร์ไม่บวกลูกของนานเลยชาลีพระเจ้าค่ะเจ้ามีอะไรจะสั่งเสียพ่อเจ้ามีอะไรจะสั่งเสียพ่อลูกพ่อจ๋ามีเหลือสักพันห้าไหมจ๊ะถ้านับหมายความถ้าหลวงพ่อน้ำตาไหลน้ำบางวันงามๆแล้วทำไงก็ได้ให้มีน้ำตาออกมาแสดงให้ดูตบมือหน่อยเด้อทำได้ไหมพี่ตุ๊กอยากจะให้พี่เหลือนะให้หลวงพ่อเนี่ยน้ำตาไหลเขาผูกปวดวังสุขสบายไม่ได้มีพ่อบอกแม่เจ้าพร้อมกระทั่งเจ้าแล้วเจ้าก็บัดนี้พ่อยกให้ชูชกทั้งสองเจ้ามีอะไรจะสั่งเสียพ่อไหมลูกลูกมีแต่จะขอเสด็จพ่อถ้าประมาณกลับมาถึงขอให้รีบตามลูกทั้งสองไปหมายว่าถ้าเกิดว่าแม่มัสซีเจ้ากลับจากป่ามาถึงอาสมจะให้เอานมไปให้น้องกันหาน้องยังไม่ได้กินนมตั้งพ่อแม่จะกลับมาเดี๋ยวพ่อจะบอกให้เจ้ามีอะไรจะขอพ่อไหมลูกวันนี้ลูกบุญมันน้อยนักชาลีคนเราเกิดมาตามด้วยบุญและกรรมและเวสนาพ่อก็มีกรรมแต่ก็มีวาสนาที่ตั้งใจหมายจะบำเพ็ญเพียรสร้างพระโพธิญาณวังพระนิพพานเบื้องหน้าเจ้าสั่งเสียว่าถ้าแม่เจ้ามัสสีกลับจากป่าให้ไปเอานมให้เจ้ากินชาลีเอ้ยไม่มีพ่อคนไหนแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานเลี้ยงหมามันเลี้ยงลูกมันไม่กัดลูกมันยังต้องดูแลลูกมันเจ้าพ่อเป็นคนพ่อต้องรักลูกเจ้ามีอะไรจะขอพ่อบ้างลูกลูกมีแต่จะขออย่างเดียวขออะไรพรใดที่เจ้าขอพ่อจะให้ขอพระพรจากเสด็จพ่อว่าวันนี้ไอ้ลูกคนนี้มันบุญน้อยนะชาตินี้มีได้ทดแทนพระคุณเสด็จพ่อไม่เป็นไรลูกขอพรเพียงแต่ไม่ว่าจะเกิดชาติหน้าชั้นใดลูกจะขอเกิดเป็นลูกพ่อทุกชาติชาตินี้พรที่เจ้าขอและโศกเศร้าพรรณนาแล้วจะให้ปัญหาเจ้ามีอะไรจะขอพ่อไหมลูกพรใดที่เจ้าขอพ่อจะให้